สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คือวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์พ.ศ. 2561นะคะเปิ้นค้นเจอแล้วคีย์บอร์ดเปียโนอย่างที่เปิ้นได้พูดไปแล้วว่าเราฝึกเล่นจากง่ายๆไปก่อนแล้วเราก็จะเก่งได้เรื่อยเก่งเรื่อยเราสามารถที่จะจากที่เล่นได้ไม่ดีก็จะเล่นได้ดีเล่นได้เก่งและเก่งที่สุดคือมันอยู่ที่การฝึกฝนอยู่ที่การเอาใจไปใส่ในสิ่งที่เราทำหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไงแล้วตัวเปิ้ลเองเนี่ยเปิ้ลเรียนเปิ้ลเคยเรียน about note ตัวขาวตัวดำอะไรเงี้ยนะอยู่ชั้นป.1แต่ว่าตอนนั้นเปิ้ลก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่แล้วเปิ้ลก็ไม่ได้อยู่กับดนตรีอะไรก็ไม่ได้ว่าจะก็เล่นกีตาร์ฝึกเล่นกีตาร์ตอนอยู่ชั้นป.6 อะไรเงี้ยก็เล่นได้อะไรนิดหน่อยอะไรได้เล่นที่โรงเรียนที่เปิ้ลเคยเรียนได้เล่นกีตาร์วงของโรงเรียนอะไรอย่างนี้ไงแต่ตอนนี้กีตาร์เปิ้ลเล่นไม่เป็นเลยแต่ว่าเปิ้ลได้มาเรียนไวโอลินที่คริสตจักรอิมมานูเอลแล้วก็เปิ้ลได้แตะได้สัมผัสกับเปียโนที่คริสตจักรอิมมานูเอลนะคะเพื่อนๆครั้งแรกในชีวิตจริงๆสำหรับคีย์บอร์ดของเปียโนอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เล่นเปิ้ลก็ฝึกมาเรื่อยๆก็ตอนนี้ไวโอลินเปิ้ลรู้ได้เยอะแล้วก็เล่นได้ดีขึ้นเรื่อยๆไงถึงจะไม่เอ็กซ์เพิร์ทแต่ว่าเปิ้ลก็เข้าใจว่าโน้ตห่างกัน1สเต็ปเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่น C ยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะยกตัวอย่างเช่นจาก C มา D แล้วเปิ้ลจะเขียนนะคะจะเขียนให้ดูนะจาก middle C อันนี้ middle C นะอ่ะเพื่อนจะเขียนตรงนี้นี่คือ middle C ก็คืออยู่ตรงนี้ middle C อยู่ตรงนี้หน้าตา middle C จะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมา D ก็จะมาตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ E แล้วก็ F Gว่าจะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ A คือหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้ให้เพื่อนๆไปซื้อคีย์บอร์ดกระดาษมาดูให้เพื่อนๆไปซื้อคีย์บอร์ดกระดาษมาดูหน้าตา middle C มันจะหน้าตาอย่างนี้นี่คือหน้าตา middle C ถ้าเขาเล่นเปียโนตรงนี้ตรงกลางเปียโนก็คือ middle Cแล้วหน้าตาเขาเวลาอ่านอยู่ในโน้ตเขาก็จะหน้าตาแบบนี้เขาจะหน้าตาแบบนี้ middle C หน้าตาเขาจะออกมาเป็นแบบนี้นั่นคือเล่น middle C แล้วก็เลมีฟาซอลลาทีโดเขาก็จะไปเรื่อยๆไงเดี๋ยวจะไล่ให้ฟังนะ middle C ใช่ไหมคะเอาตรงนี้ middle C แล้วก็เลมีฟาซอนลาทีโดเรมีฟาซอนคือหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้เวลาเราเล่นเปียโนเวลาเราเล่นไวโอลินหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้หน้าตาเขาบอกว่าโน้ตเวลาเราเขียนโน้ตแต่งเพลงเองบอกว่า middle line โน้ตที่อยู่ middle line แล้วก็เหนือกว่า middle line นะให้เอาเขียนในตวัดหางลงก็คือให้ตวัดหางลงแต่ถ้าโน้ตที่
ต่ำกว่ามิดเดิลไลน์ให้ตวัดหางขึ้น C ตัวนี้ก็คือตวัดหางขึ้นเพราะว่าเขาอยู่คือตวัดหางขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าเขาอยู่ข้างล่างมิดเดิลไลน์นี่คือมิดเดิลไลน์แต่ถ้าโน้ตที่อยู่ข้างล่างมิดเดิลไลน์ก็ให้ตวัดหางขึ้นไงแต่ถ้าโน้ตอยู่บนเส้นมิดเดิลไลน์เลยแล้วก็เหนือขึ้นไปให้เอาหางลงจำได้นะอย่างนี้เพื่อนเพื่อนๆจะเขียนโน้ตได้เดี๋ยวเช็คอีกซิว่าถูกไหมเดี๋ยวเพื่อนเอาหนังสือมาอ่านดูเขียนไหมเขียนมาอธิบายไปมาชักงงใช่ไหมเพื่อนจะเปิดให้ดูว่าใช่หรือไม่โน้ต aboveNote above นี่คือ above ใช่ไหม or on the middle line on the middle line stamp pointing down เปิ้ลทำถูกแล้ว stamp pointing down note below the middle line have stamp pointing up below ใช่ไหมอันนี้เขา below ใช่ไหมเขา below นี่ middle line ตรงนี้เขาอยู่ข้างล่างก็คือ stamp upถูกแล้วนี่คือการเขียนโน้ตเพลงเองเวลาเราแต่งเพลงเองนะคะเนี่ยอย่าลืมไปซื้อโน้ตกระดาษมาจะเข้าใจนะคะจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูจากที่เปิ้ลอธิบายให้ฟังเดี๋ยวเปิ้ลจะเล่นอีกครั้งหนึ่งนะเปิ้ลไม่เขียนโน้ตอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันเยอะเนื้อที่ไม่พอไงเปิ้ลก็เลยแค่เขียนแค่ตัวอักษรแค่ตัว A แทนลา E แทนมีอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเปิ้ลจะเล่นให้ฟังอีกรอบนึงนะเพื่อนจะเป็นห่างจากถ้ากดสายเปล่าเป็น G ใช่ไหมเป็น G แล้วห่างมาจากต้นคอไวโอลินมาถึงนี่1นิ้วนี่ก็จะเป็นเสียง A หรือลาแล้วห่างมา1นิ้วก็จะเป็น B แล้วห่างมา B มา C ติดกันเนี่ยก็จะเป็น C ธรรมดาแต่ถ้าสูงขึ้นมาก็จะเป็น C sharp กดสายเปล่าก็จะเป็น D ใช่ไหมแล้วห่างมา1นิ้วเนี่ยวัดมา1นิ้วไว้บรรทัดก็จะเป็นเสียงมีหรือ E ใช่ไหมคะแล้วก็ห่างมา1นิ้วก็จะเป็น F sharp F sharp แล้วก็ติดกันนี่ก็จะเป็น G ถ้า G sharp ก็สูงขึ้นมาอีก half stepใช่ไหมคะมันก็จะเป็นกดอย่างเงี้ยถ้าก็อันนี้ก็เหมือนการห่างมา1นิ้วก็คือตัว T แล้วก็จากตัว T มาตัว C half step ใช่ไหมคะติดกันมัน half step แต่ถ้า C sharp ก็ห่างมา1 step มันก็จะได้ C sharp แล้วก็ตัว D แล้วก็ห่างมา1นิ้วก็จะได้ Fสูงขึ้นมา half step ก็ F sharp F sharp ติดกันก็เป็นตัว G ตัว G sharp ห่างขึ้นมาก็ half step ก็ G sharp อยู่นี่แล้วก็ติดกันมาก็เป็น A ใช่ไหมคะถ้า A sharp ก็สูงขึ้นมา half step คือมันก็เป็นอย่างนี้ฝึกเล่นไปเรื่อยๆถ้าเพื่อนๆจะเอาสติกเกอร์มาติด
ทำเป็นให้เห็นได้ชัดเจนแต่ตอนนี้เปิ้ลไม่ติดแล้วเพราะว่าเปิ้ลสัมผัสเอาแล้วก็จำเอาไงติดต้องฝึกเอาเดี๋ยวเปิ้ลจะเล่นให้ฟังอีกทีนึงนะคะรอบนึงเสียงก็ใช้ได้ก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็ให้ไปซื้อโน้ตกระดาษโน้ตคีย์บอร์ดโน้ตเปียโนกระดาษมาแล้วก็มีอะไรก็ส่งข้อความเข้ามาถามเปิ้ลได้ว่าอะไรเวลาเล่นเสร็จให้หย่อนโบให้ไม่ตึงนะครับไม้จะได้ไม่หักสติ๊กจะได้ไม่เบ้นนะคะแล้วก็อันนี้ก็ทำให้มันรูทคอไวโอลินจะได้ไม่งอนะคะก็ทำอย่างนี้แล้วก็ทำการความสะอาดก็ใช้ผ้านุ่มๆเช็ดอย่าเอาแอลกอฮอล์กับสำลีมาเช็ดที่เวนิสนี่นะคะมันจะสีมันจะจางซีดจางแต่ว่าใช้ทาตัวนี้ได้แอลกอฮอล์สำลีให้เพราะว่ามันจะมียางสน